สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกันอีกแล้วครับ EP 2เมื่อกี้ถ่ายทำคลิปวิดีโอไปว่าจะพาพี่น้องงานเข้าไปด่านในเข้าไปบ่ได้พี่น้องก็จะเปิดเพลงเปิดดนตรีเต็มอยู่ด่านทั้งเคาน์เตอร์ขายอาหารขายพวกเครื่องดื่มเปิดเพลงอยู่ตู่ค่อนข้างจะดังผมย่านติดผิดดิคสิทธิ์เพิ่นผมก็ได้ถอยออกมาพี่น้องล่มก็กำลังเริ่มอ่อนตัวลงพี่น้องพาพี่น้องย่างมาเล่นมุมทั้งนี้เบิ่งมีหน่อยตัวนี้ถือกันนี่ลากขึ้นไปข้างบนผมนึกว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นวาวพี่น้องบ่แม่นมีหน่อยเพิ่นเอามาโยงใส่กับเสือกวาวซื้อผมก็ยืนคึดอยู่ตั้งโดนมาเพิ่นไปทวงน้ำหนักแนวใดคือเฮ็ดเป็นรูปมีร้อยใดผมว่าเอาจริงแล้วเพิ่นมัดเสือกโยงใส่กับเสือกเบาขั้นตัวนี้ครับก็เลยเฮ็ดสามารถเฮ็ดให้มีหน่อยร้อยใดลมกำลังเริ่มอ่อนลงพี่น้องเบากำลังลงเบากำลังตกสไปเดอร์แมนก็ยังบินบ่ได้พี่น้องสไปเดอร์แมนหมูจุคูอยู่ที่ดินเป็นอย่างที่แปลกหูแปลกตาดีเนาะพี่น้องมีน้อยเบิ่งไปเบิ่งมาก็น่ารักดีพี่น้องธรรมชาติเฮามาปรุงแต่งจักหน่อยเบิ่งออกมาก็น่าชื่นชมเนาะโดดเด่นขนาดตัวนี้บ่ค่อยหลายครับปีนี้พี่ไก่ผมมาถ่ายทําค่อนข้างหลายอีกอย่างหนึ่งล่มก็ปกติล่มอยู่ด้านล่างมีอยู่เลยครับแต่ว่าอยู่ด้านบนรู้สึกว่าตัวใหญ่ๆเริ่มตกลงมาขนาดประว่านยังหมูบจูคูนอนเมเพลิดก็จะกำลังปรุงแต่งใหม่อยู่สงสัยจะปรับเชือกใหม่พี่น้องว่าวเริ่มตกลงมาหลายตัวแล้วครับสิอ่อนแต่มีหน่อยแต่เป็นตะแป้งขนาดนี้ลอยอยู่ทั้งสวรรค์ผู้เดียวได้จ้ะกำลังเอาขึ้นอีกครับกำลังเริ่มปล่อยขึ้นอีกแต่ว่าล่มรู้สึกว่าอ่อนตัวลงไปกำลังปล่อยขึ้นใหม่แต่ที่ผมสอบถามข้อมูลอยู่ประตูทางเข้ามาเมื่อกี้นี่เพิ่นว่าทุ่ม2ทุ่มว่าจะติดไฟสิกับบ่าวพี่น้องผมก็ยังบ่ทันเคยมาเบิ่งตอนมันติดไฟถ้าเกิดมีเวลาว่างเพียงพอเดี๋ยวมาแรงผมจะพาพี่น้องกลับออกมาเบิ่งอีกยังเอาขึ้นบ่ค่อนหลายครับมันพอใหญ่นี่ก็ลั่งเบาขึ้นอีกเบาแล้วตกลงจักอีหยังตัวอีหยังว่าเรามัดกระยงกระใหญ่มันพัวพันกันเบิดต้องใส่ไปพันกันกับตัวอื่นมั้งแล้วก็ลั่งแป่งผมกี่ล้มอ่อนลงเบาตกลงมาจักอีหยังตัวอีหยังเรามัดเจอน้ำเสือกเบาแล้วมากมายุ่งมายากขนาดแล้วพ่อใหญ่จักแต่คอเล็กจักเสือกใหญ่เลยพี่น้องเสือกซ้ำเสือกมัดงัวมัดควายบ้านเฮาพุ่นแต่ว่าแห้งล่มบ่ให้เขาเจ้าว่าวก็เริ่มทดถอยลงแล้วเพื่อปลดแล้วว่าวตกลงพอดีแล้วนะเจ้าอ้าวเพิ่นนั่นม่วนลงแล้วแห้งล่มอ่อนลงพี่น้องว่าวก็เริ่มตกมีจุเดียวนี่พอสิได้เบิ่ง
เทคนิคของคนเฮาเนาะพี่น้องดัดแปลงแต่งเติมสามารถเฮ็ดให้ว้าวลอยขึ้นทั้งฟ้าได้เบิ่งเอาไว้เป็นแนวทางพี่น้องว่าเขาจะเฮ็ดแนวใดที่จริงบ้านเฮาแห่งจัดยิ่งใหญ่กว่านี้เนาะครับแต่ว่าอยู่นี่มันเป็นต่างประเทศมันก็เป็นว้าวที่แตกต่างกันออกไปความสวยงามก็ไปคนละอย่างคนละแบบพี่น้องถ้าเกิดเป็นทางโซนไทยเฮามันก็ไปอีกอย่างนึงอันนี้โซนเมืองนอกก็จะได้รสชาติด้วยว่าได้ความแตกต่างไปอีกอย่างนึงนะพี่น้องเขาดีไซน์เขาพัฒนาที่แตกต่างกันออกไปจากบ้านเฮาล่มเริ่มนิ่งเบาก็เริ่มตกลงแล้วพี่น้องเดี๋ยวโอกาสหน้าฟ้าใหม่จะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกถ้าเกิดมีโอกาสตอนนั้นตอนนั้งแรงมื้อแรงทุ่มนึงจะมาเก็บภาพบรรยากาศตอนที่เพิ่นใส่ไฟน้ําเบามาให้พี่น้องเฮาเบิ่งอีกเนาะครับมุมนั้นกําลังเอาขึ้นลมก็บ่เป็นใจให้เขาเจ้าเลยพี่น้องคนที่มักมาเล่นว่าวเด่นอย่างนี้เขาเจ้าก็มักลมเนาะพี่น้องถ้าเกิดลมบ่เป็นใจก็เขาเจ้าก็ผิดหวังน้อยนึงเรายังแก่เสือกเราบ่ได้สุดอยู่นี่สงสัยไปพันกันกับเสือกของมังกรมั้งพี่น้องมังกรเมเพบ่น้อมลูกเลยมีหน่อยตัวนี้ก็ล่มแล้วพี่น้องล่มนิ่งพี่น้องล่มเริ่มนิ่งแล้วมีหน่อยก็ตกแล้วที่จริงบรรยากาศมื้อนี้ค่อนข้างแจ่มใสเลยพี่น้องปกติแล้วแสงแดดจะหาลำบากครับช่วงนี้ก็ยังถือว่าเขาเจ้าดวงดีอยู่บาง 2-3 มื้อนี่ฝนตกอากาศบดมืดครึ้มตลอดโอ้ว่าวพ่อใหญ่นี่ทนขนาดนี้ขนาดผูกอีหยังมื้อนี้มันยุ่งมันใหญ่เต็มสายเสือกแล้วบ่าวเรายังลอยได้แสดงว่าเราปรับเสือกได้ดีแห้งพี่น้องเสือกเราไปยุ่งกันครับตัวมังกรว่าเมื่อกี้ยังปวดพวกเขาในเหลวเลยถือว่าเราปรับเบาเราดีๆขนาดยังอยู่ทนกว่ามูแถมผูกมะย่งมะไยหลายกว่ามูแต่ก็ยังทนอยู่ครับแล้วบ่ยอมให้ตกแล้วยังดึงขึ้นเรื่อยๆอยู่เออยังสู่ล่มอยู่พี่น้องนะปลดออกเป็นอิสระแล้วบัดนี้ขึ้นแล้วงามงามงามพี่น้องสมแล้วมักอยู่เบิ่งแล้วสิเอาตัวมังกรนี่ขึ้นอีกได้บ่นี่สงสัยก็เป็นของเล่าเองมั้งนี่ตัวมังกรนี่ก็ได้ชักอีหยังตัวอีหยังลบมัดใส่บ่ย่งบ่ใหญ่อยู่มึงเราจะเอาตัวมังกรนี่ขึ้นได้บ่นี่โอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะมาเยี่ยมชมครับบ๊ายบาย